อันสามใช้เวลาประมาณ20-25 นาทีครับ活动快开始正式结束的时候呢，我们刚刚请了各位嘉宾。谢谢大家鼓励，那好。สมาคมหมอเฉียวสมาคมนักเรียนต่อภูเก็ตไทยหัวจากทางเชียงเจียนนะครับใช้สมาคมพ่อค้าของของจังหวัดภูเก็ตช่วงตรุษจีนนี้นะครับโดยเฉพาะอัตราการเข้าพักในโรงแรมนะฮะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ยังเราก็ยังไม่เต็มฮะตอนนี้อัตราเข้าพักเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 90% ฮะในแหล่งในโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับแต่ส่วนโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ลดหลั่นลงมาก็อาจจะมีอัตราการเข้าพักที่ลดน้อยตามกันไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่คือตลาดยุโรปก็ยังมาโดยปกติฮะแต่โดยปกติช่วงตรุษจีนเราจะมีตลาดจีนที่เป็นหมู่คณะที่เปิดไฟล์บินชาร์เตอร์ไฟล์เพิ่มเติมเข้ามาฮะแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เห็นชาร์เตอร์ไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาอย่างมากเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับแต่ก็ทางการจีนก็แจ้งมาแล้วว่าทางภูเก็ตเราก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวจีนที่อยากจะมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับที่3 ถ้าที่3 ตัวนั้นที่มันจะมีเจ้าตัวนี้ที่ได้ใส่ตัวใส่ขา